กรณีที่เกิดขึ้นกับน้องนักศึกษาชั้นปีที่1อายุ18ปีที่ถูกแฟนหนุ่มฆ่าฆ่าปาดคอแล้วก็ตัดมือทั้งสองข้างมือหายเลยอ่ะแล้วก็อำพรางศพไปทิ้งอยู่ข้างทางคือจังหวะนี้เนี่ยนะคะต้องบอกว่าแน่นอนล่ะคนฆ่าก็คือแฟนหนุ่มแต่ทีนี้ตำรวจกำลังหาค่ะหาก็คือข้อมือทั้งสองข้างว่าอยู่ที่ไหนคือเห็นบอกว่าทางตำรวจเองพยายามไปสอบปากคำสำหรับผู้ที่ก่อเหตุก็คือธนากรหรือว่าแซนอายุ19ปีผู้ที่ก่อเหตุฆาตกรรมน้องมิ้งอายุ19ปีแฟนสาวเพราะว่าหลังจากที่เขาฆ่าเสร็จปุ๊บเนี่ยร่างกายครบถ้วนเหลือเพียงแค่ข้อมือทีนี้ถ้าไปสอบปากคำเบื้องต้นที่ทางโรงพยาบาลเนี่ยนะคะคืออาการก็ไม่ได้ถึงขั้นโคม่าเขายังคงให้การปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลต่างๆแต่ว่าล่าสุดตำรวจก็แกะรอยจากกล้องวงจรปิดจนกระทั่งไปเจอถุงดำที่ใส่ข้อมือทั้งสองข้างของน้องมิ้งค่ะนี่ถือมาแล้วในมือจังหวะนี้นะคะที่เขาพยายามที่จะเอาถุงดับที่ว่าเนี่ยมาทิ้งคือตำรวจเนี่ยไปไล่กล้องวงจรปิดแล้วปรากฏว่ามันมีการแบกก็คือแบกศพใส่รถจักรยานยนต์ออกมาจากหมู่บ้านก่อน1ครั้งครับเพื่อที่จะเอาข้อมือแฟนสาวใส่ถุงดำไปทิ้งห่างจากบ้านเนี่ยประมาณ500เมตรบริเวณคลองเชียงรากที่ถนนรังสิตปทุมธานีแต่ว่าปรากฏว่าเขาพลาดค่ะพอเขาโยนเสร็จปุ๊บเนี่ยมันเป็นคลองแต่มันไม่ลงคลองค่ะมันไปเกี่ยวกับสายเคเบิลมันก็เลยทำให้ถุงดำเนี่ยตกลงไปอยู่ข้างๆคลองฉะนั้นมันก็เลยโยงกลับไปว่าอ๋อทุกอย่างเขาพยายามที่จะอำพรางศพก็คือทิ้งมือไว้จุดนึงทิ้งร่างไว้อีกจุดนึงและอาจจะคาดว่าเอาร่างเนี่ยทิ้งคลองเหมือนกันเพราะว่าอะไรมีดัมเบลหนักๆที่ใช้ถ่วงนั่นล่ะค่ะก็คือเป็นเหตุผลที่ว่าจะไปลงน้ำแต่ปรากฏว่าอาจจะเป็นเพราะเช้าหรืออย่างไรก็เลยเอาไปทิ้งข้างทางนะคะทีนี้ทางตำรวจให้ข้อมูลเรื่องนี้อย่างไรไปฟังค่ะวัตถุที่เราพบข้างในเป็นอะไรครับเป็นมือของผู้เสียชีวิตอันนี้ครับเรารู้ได้ไงว่าเขามาทิ้งไว้จุดนี้ครับก็คือทีมงานชุดสืบประคองเนี่ยได้กล้องครับจนทราบว่าก่อนที่เขาจะนำศพออกมาจากหมู่บ้านเนี่ยครับเขาได้ขับรถมอเตอร์ไซค์ออกมาจุดนี้ก่อนเสร็จแล้วเขาย้อนกลับไปที่หมู่บ้านไปเอาศพไปทิ้งที่จุดที่ทิ้งเมื่อวานก็คือจุดนี้มาทิ้งตรงนี้ก่อนทิ้งตรงนี้ก่อนทีนี้อย่างที่บอกนะคะว่าก่อนที่ตำรวจเนี่ยจะไปหาข้อมือของน้องมิ้งเนี่ยพยายามที่จะไปสอบถามธนากรผู้ที่ก่อเหตุโดยที่ตำรวจไปที่โรงพยาบาลพบว่าระดับการเต้นของหัวใจก็ปกติแต่ยังใส่สายออกซิเจนช่วยหายใจโดยตำรวจพยายามเรียกขึ้นมาสอบข้อมูลนำไปประกอบสำนวนคดีโดยเฉพาะข้อมือสองข้างที่ตอนแรกเนี่ยยังหาไม่เจอแต่ปรากฏธนากรไม่ให้ความร่วมมือขนาดคุณพ่อคุณแม่พยายามพูดว่าเออลูกบอกเธอนะมาเกลี้ยกล่อมก็ไม่ยอมพูดตำรวจสังเกตและสันนิษฐานว่าอาการของธนากรไม่ได้อยู่ในขั้นวิกฤตค่ะแต่แพทย์ยืนยันว่าต้องพักรักษาตัวดูอาการอยู่ในห้อง ICU ก่อนและล่าสุดมีรายงานว่าตำรวจตัดสินใจแล้วว่าแบบนี้ไม่ใช่ผู้ป่วยวิกฤตเอาตัวแซนผู้ก่อเหตุออกจากโรงพยาบาลค่ะแล้วไปสอบปากคำที่สภ.ปากคลองรังสิตเพื่อสอบปากคำเพิ่มเติมค่ะนี่คือความคืบหน้าล่าสุดติดตามอัปเดตได้นะคะในทุกโต๊ะข่าวค่ะเดี๋ยวมาตามอัปเดตกันนะฮะอัปเดต 34 HD App เวอร์ชันใหม่รางวัลใหญ่รออยู่นะครับ